สวยวันช็อตป้องเรียบร้อยอ๋อเฮ้ยโคตรเจียนป้องเฮ้ยคิดตั้งช็อตร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เลท6แล้วก็เติมแบบ VIP พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บอย่างที่น้องๆหลายคนรู้นะว่าจิตใจพี่ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับเพราะว่าพี่ได้ไปทำเหี้ยกับคนคนนึงไว้นะครับมันก็เลยทำให้พี่แบบว่ารู้สึกผิดมากๆแต่แน่นอนกำลังใจที่ดีก็คือน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กดได้ยังถ้ากดแล้วก็ thank you และซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้เราจะมาคอมโบแบบเฟิร์ส999อีกแล้วครับเพราะว่าพี่ไม่รู้จะอัดคอนเทนต์อะไรแล้วอ่ะพี่เอ้ยพี่จัดอาวีเพราะพี่เติมสกินนาคอดอ่ะไอ้เหี้ยโคตรแพงเดี๋ยวไปดูในคลิปนั้นนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้อัดหรือเปล่าแต่ในวันนี้เรามาคอมโบตามเฟิร์ส999นะครับเป็นคอมโบวันช็อตผลทรายนั่นเองก็น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าจิตใจช่วงนี้พี่มันค่อนข้างแบบว่าดิ่งนะครับพี่แบบค่อนข้างงอมนะครับไม่ได้งอมเรื่องวิวตกวิวอะไรนะแต่พี่งอมอย่างที่บอกว่าพี่ได้ไปทำเหี้ยกับคนนึงนะครับมันก็ได้ทำให้พี่แบบว่าดิ่งแบบ 300% น่ะแต่พี่ก็พยายามดึงตัวเองขึ้นมาอยู่นะครับถึงแม้แบบว่าทำไมจะมีดิ่งบ้างก็เถอะไก่โอเคเข้าเลยเมื่อกี้กูพูดอะไรวะโอเคเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเรามาดูคอมโบของเฟิร์สเขากันว่ามีอะไรกันบ้างคอมโบผลทรายอันดับแรกเอกผลทรายกระโดดขึ้นแล้วก็ใช้สกิลวีเหรอใช่ปะเมื่อกี้อะสกิลอะไรอะสกิลวีกดลงแล้วก็เอกโอ้ยเฮียแหลกโอ้โหคอมกูพังซัวเลยกูเบื่อว่ะเสียงดังเกินแล้วก็เอกลงพื้นแล้วก็แซดแล้วก็อะไรอะเฮ้ยมันมีซีด้วยเหรอเมื่อกี้นี่ใช่ปะมีปลดเปลี่ยนมาผลแล้วก็4โอ้โหแม่งกดไวเหมือนเดิมเลยแต่บางคน FC บางคนว่าเฟิร์ส99เนี่ยไม่ได้กดไวนะครับแต่แค่แม่งเล่นคลิปมึงก็เล่นคลิปมึงก็หลอกคนดูอุ้ยเราเล่นนะโอเคเฮ้ยกูดูไม่ทันอีกแล้วนี่ขนาดสโลว์แล้วนะ X หมัด Z หมัดเปลี่ยนเป็นผลแล้วก็ Z ใช่ปะโอเคเลยเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วก็ Z อีกใช่ปะ Z อีกโอเคใช่พี่คิดว่าพี่รู้งานแล้วครับน้องๆมาเดี๋ยวลองดูเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอทวนคอมโบอีกสักรอบนึงละกันเดี๋ยวลืมXCV XV C XZ Z โอเคเล่นกับหมัดมังกรนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนะครับทุกทีและที่สำคัญน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์มันไม่เกี่ยวกันเลยกับที่พูดมาไม่กี่แต่ก็กดให้หน่อยละกันเพราะพี่เนี่ยจะ 300,000 Subscribe แล้วครับแล้วก็เดือนหน้าก็เป็นเดือนเกิดของพี่นะครับซึ่งพี่ก็เลิกกับแฟนก่อนวันเกิดอะโคตรเหี้ยเลยกูอะไอ้เหี้ยแม่งเอาไปช่างมาแล้วกันเวลาพี่อัดคลิปนะครับพี่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกจะพี่จะทำเต็มที่ที่สุดต่อหน้าคลิปกูจะร้องไห้ไอ้ไก่โอเคพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนเป็นผลทรายเหมือนเดิมเลยแล้วกูจะพูดเพื่อเอาจริงๆไม่ต้องพูดพวกมึงก็รู้อยู่แล้วว่าแบบพี่ฉันจะไปเปลี่ยนเป็นผลทรายนะคือน้องๆก็รู้แล้วแต่แค่พูดไปงั้นแหละให้คลิปมันไม่เงียบไงเดี๋ยวบอกพี่ฉันเล่นแม่งแคทเกมไม่เงียบจังวะแม่งก็พูดให้หน่อยไงเดี๋ยวบอกว่าคลิปเงียบเกินมันมี XVC ใช่ไหม XVC XZ แล้วก็ Z ของผลอีกทีนะครับน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ดาบนะย่าพี่น่าจะได้แล้วแหละง่ายๆคอมโบนี้ชิลๆวันช็อตด้วยนะโคตรโกงแต่จริงๆพอบนผลทรายมันเป็นคอมโบโกงอยู่แล้วนะครับคือแบบคือไม่ต้องไปดูคนอื่นอะน้องๆดูพี่ก็รู้ว่ามันคอมโบยังไงเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กูพูดคำเดิมวนประมาณ5รอบแล้วตอนเนี้ย X โดดขึ้นแล้วก็ V C เอาหายเอ้าเอ้ามันกระเด็นขึ้นเพื่อเอาใหม่ X V C X Z Z อีกทีนึงแต่เราต้องกระโดดนะครับแล้วก็ต้องคอมโบใกล้ๆนะเท่าที่พี่สังเกตมาพี่ว่าตอนนี้พี่ไม่พลาดแน่นอนสัวปั๊บโอ้ยหุ้ยหุ้ยเมื่อกี้ใกล้ได้ละเมื่อกี้ใกล้ได้ละน้องๆดูถูกพี่ใช่ไหมน้องๆยังไม่กดไลค์ถ้ากดไลค์พี่จะทำได้เลยเพราะฉะนั้นกดซะเดี๋ยวนี้กูหลอกเด็กอีกแล้วปะนี่ไม่ได้หลอกนะพี่พูดความจริงนะไม่ได้ปากตอแหลเลยจริงๆนี่ไงแล้วก็ต่อเห็นไหมพี่ทำได้แล้วแต่มันยากจริงๆแล้วหาคนก่อนดีกว่าพี่ทำได้แล้วเว้ยคือคอมโบนี้ก็แรงนะจริงๆมันน่าจะแตกตั้งแต่สกิลที่2ของหมัดแล้วนะครับแต่พอดีถ้าเป็นคนมันก็คงไม่ตายง่ายขนาดนั้นนะเนาะแต่มันจะยากตรงที่เราใช้สกิล2ของเอ็กไปแล้วแล้วแบบแล้วกระโดดขึ้นยากมากทุกคนสังเกตดูนะดูนะเนี่ยดูเห็นปะคือมันกระโดดตรงเนี้ยเราต้องทำอย่างนี้เว้ยเนี่ย
คือมันกระโดดขึ้นโคตรยากอ่ะแต่ในคลิปอ่ะในคลิปคือมันกระโดดขึ้นเหนือหัวเลยนะครับแต่คือมันกระโดดไม่ได้ทุกคนดูเนี่ยดูดิเนี่ยคือมันกระโดดแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเพื่ออะไรวะเกมกระจอกมันเกมเดียวกันมันนี่ที่กูเล่นนี่เฮ้ยเฟอร์ก็นี่เล่นคนละเซิร์ฟกับเราหรือเปล่าเซิร์ฟก็ไม่ปิงนะครับทุกคนนี่เซิร์ฟก็ไม่ปิงนะแต่ทำไมมันทำไม่ได้เหมือนต้นฉบับวะเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วหัวร้อนละลองใหม่แล้วกันตายโอเคเท่านี้ก็น่าจะตายแล้วดูทรงถ้าเป็นคนอ่ะเนาะอันนี้บอทไงมันก็จะถึกกว่านิดนึงเสร็จได้เวลาเราย้ายเซิร์ฟหาแบบว่าหาเหยื่อแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมีมามีเหยื่อมามีเหยื่อมามีเหยื่อมาโหเหยื่อก็เฮี้ยละมันเห็นพี่แล้วมันไม่โหมันนายจังหวัดอะไรโอ้โหมึงเป็นเพื่อนกันเลยไหมมึงถามอย่างเงี้ยมึงจีบกันเลยเปล่าโอเกินเกมมาล่าค่าหัวมึงมาถามกันอยู่จังหวัดไหนมึงจะมาผูกมิตรกันไม่ได้เพื่อนมันเป็นเกมโจรสลัดมึงมาผูกมิตรกันเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเจอรู้สึกว่ามีแบบมีไก่นะครับฝึกคอมโบอยู่ขอลองหน่อยแล้วกันเพื่อนเลิฟสวยโถถ้ามันไม่กระเด็นเมื่อกี้นะยังไงก็วันช็อต100ล้านเปอร์เซ็นต์เลยกูล็อกเลยแล้วกันสวยวันช็อตอันนี้ก็เลยวันช็อตเหมือนกันครับหดเกินซันคุงอ่ะตึงก็แตะเป้าคอมโบได้ทุกวันช็อตเลยหรอกวยเลยก็คือมันทำยากครับทุกคนเห็นที่พี่พูดไหมว่ามันกระโดดขึ้นยากถ้ามันกระโดดขึ้นได้ป่ะเนี้ยเราก็คอมโบได้ไว้อย่างนั้นนะแต่มันกระโดดขึ้นไม่ได้ไงประเด็นอ่ะแม่งกูโทรถามเลยแล้วกันฮัลโหลพี่เดี๋ยวพี่กดโทรหาเฟิร์ส999ก่อนนะครับคอเซฟชนแป๊บเดี๋ยวกูแตกฮัลโหลไมเฟสทำไมเป็นคอมโบไม่ได้เอาเพื่อนฮะโอเคอัปเดตใหม่เหรอโอ้ยมึงไม่บอกกูเลยโอเคครับทุกคนพี่ได้เรื่องแล้วนะครับก็คือเกมมันปรับใหม่นะครับทำให้คอมโบเนี่ยคอมโบยากขึ้นนะครับจริงๆกูคอมโบไม่ได้ไอสัตว์เว้ยคอมโบอย่างยากมันไม่ยากหรอกเว้ยมันยากแค่ตรงกระโดดที่พี่พูดนั่นแหละซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันน่าจะเมื่อ3ซีซั่นที่แล้วนะครับไอคลิปที่พี่ดูเนี่ยมันน่าจะ3ซีซั่นที่แล้วตอนนี้มันปรับใหม่แหละมันเลยคอมโบยากขึ้นแหละแล้วกูยัดเนี่ยมันกระเด็นขึ้นเพื่ออะไรวะทุกคนจะมองว่าทำไมพี่ซัมไม่กระโดดขึ้นแล้วค่อยใช้สกิลครับพี่ทำแล้วนะครับน้องๆมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมพี่งงจัดนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูใหม่ฮัลโหลโอ้มึงบวกกับกูหน่อยสวยคิดทันดีนะอุ้ยปืนพิษซิปหายละวีดิเขี่ยสกิลแม่งดีเลยเยอะชิบหายเลยมาอืมคือสกิลแม่งดีเลยอย่างเยอะอ่ะมันน่าจะปรับไม่ให้คอมโบวันช็อตได้นะครับเอาง่ายคือโดนเนิร์ฟนี่ไงโดนไปดิอย่างนี้ก็ได้ป่ะจริงๆอ่ะป้องหุ้ยอุ้ยเฮียเอาฮะเพื่อนเพื่อนมึงยิงเพื่ออะไรอ่ะมึงทำเพื่อเนี่ยมึงทำเพื่อไอเนี่ยไอมึงบ้าหรือเปล่าคนเขาหนึ่งกันอยู่มึงทำเพื่อมึงเสือเพื่ออะไรนั่นไงแม่เปิดประตูหนีไม่ตามแล้วกันนะถ้าตามก็เท่ากับว่าเราจะเสียเวลาฟรีนะครับเราไปบวกกับคนอื่นดีกว่าละกันเมื่อคู่พี่กำลังจะได้1คิวเลยอ่ะกำลังจะได้วันช็อตแต่น้องๆกำลังจะกรี๊ดเลยเมื่อกี้นี่น้องกำลังจะแบบเฮ้ยพี่ซันไม่โคตรโหดโคตรตึงโอ้โหน้องๆไม่ได้กรี๊ดเลยอ่ะโดนลากโดนเอ้าได้โอ้โหลูกอีตุ๋ยป่ะนี่ไอ้สัตว์วอดไอ้คลิปไหนกูก็โดนลุมไอ้กระจอกเอ้ยตัดทิ้งแล้วกันนะครับช็อตนี้โอเคตอนนี้พี่ก็จะย้ายเซิร์ฟนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราโดนลุม2เว้ยแม่งผลประตูทั้งคู่เลยกูงงว่ะมึงเป็นเพื่อนกันป่ะนี่อย่าบอกนะมึงพันธมิตรจากเซิร์ฟที่แล้วอ่ะเอาว่าคอมโบนี้ทำได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะทำได้ง่ายแต่ตอนนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสกิลนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันปรับให้เวลาใช้สกิล X เนี่ยสกิล V ดีเลย์นะครับใช่ V ดีเลย์เว้ยวันช็อตโอ้โหจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้ครับอันนี้ก็เรียกวันช็อตเหมือนกันกูนี่แม่งตึงทุกคลิปเลยว่ะไม่เฮ้ยโหดเกินอวยตัวเองแล้วกันไม่มีใครอวยพี่ก็อวยตัวเองแล้วกันนะน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับไปกัน 300,000 อยากเจอแบบว่าตัวตึงๆอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าไม่มีหรอมีแต่ไก่หรอช่วงนี้เราก็แบบเจอแต่ไก่นะครับเพราะว่าไอ้พวกหดในบล็อกฟุตเนี่ยคือหายไปหมดแล้วเว้ยจริงๆอ่ะคือโดนพี่ตบหมดแล้วอ่ะคือมันโดนพี่ตบมันก็ท้อมันก็เลิกเล่นครูทำตัวหน้ามันไส้เกินอันนี้พี่ไม่ได้โมนะครับพวกคนโหดมันโดนพี่ตบไงมันโดนคอมโบฟ้าก้าที่พี่ไปฝึกมามันโดนตบมันก็ออกเซิร์ฟกันหมดอ่ะมันก็ขายรหัสกันหมดอ่ะพอดีว่าพี่โหดเกินนะครับเฮ้ยเบื่อวะเฮียต้องมานั่งโมให้พวกมึงฟังนี่อ๋อฮ้อยว่าไงรูปหล่อฮัลโหลมายเฟนอ่ะโอ้โหเข้าเซฟโซนอีกแล้วจะมีสักวันไหมที่กูไม่เจอพวกแบบวิ่งหนีเข้าเซฟโซนเลยเนี่ยฮะเฮ้ยกูจะคอมโบก็คอมโบไม่ได้เอาอะไรอ่ะอ๋อคอมโบดาบโซเค้นเหรอบางอาจจะมาโอ้ยไม่คอมโบไม่ใช่โซเค้นนี่ว่ะเดี๋ยวรอคอมโบผลทายแล้วดีกว่านะครับคอมโบตึงๆเราใจหน่อยวัยรุ่นใจหน่อยเอาดิมันเปิดไฮคีทันเพื่ออะไรวะ
มึงไม่น่าเปิดไฮคีเลยกูกำลังจะลอยละมึงมานี่ไม่น่าเปิดไฮคีเลยไม่โอกาสคือมันไม่ให้โอกาสพี่หรออ่ะจริงๆเมื่อกี้พี่แบบกำลังจะเสยอ่ะชนะเมื่อกี้นี่กูเสยแล้วแล้วกันคอมโบเฮ้ยเฮ้ยป้องเรียบร้อยอ๋อเฮ้ยโคตรเกียนเสยเลยละกันนี่แน่โคตรเกียนเลยคอมโบสายโหดกันจริงๆอ่ะมันโหดเพราะคนเล่นมันไม่ได้โหดเพราะคอมโบหรอกครับสรุปกูยังไงกันแน่นี่กูโม้ไปโม้มาไม่มีใครเชื่อกูสักทีนี่ไงจริงๆมันเราต้องเอาล่ะจะต้องปรับเปลี่ยนสกิลนิดนึงนะครับถ้าใครรู้สกิลคอมโบใหม่ก็แนะนำพี่มาได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะปรับใหม่นะครับให้ผลทรายอ่ะมันคอมโบยากขึ้นเว้ยไอ้สัสจริงๆมันควรจะวันช็อตได้นะโอ้ยแล้วกันนี่มันก็หนีกูจริงจังเลยเนาะเฮ้ยมึงก็เกินนี่กูดักหน้าเลยแล้วกันเอาติดคือเฮ้ยพ่อหนุ่มโอ้ยตายแล้วอ้าวเรียบร้อยดิโดนหมัดมังกรดักหน้าก็ตายดิครับไอ้สัสจริงๆว่ะคือตั้งแต่พี่เข้าเซิร์ฟนี่มานี่พี่ยังไม่เจอใครแบบว่าฆ่าพี่ตายเอ้ยเดี๋ยวกูตายแล้ววะอ๋อตายแล้วเราโดนลุมฆ่าตายนี่ว่ะใช่พี่โดนลุมฆ่าตายคือถ้าไม่ลุมก็ทำอะไรไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยคือมันกระจอกง่ายๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเวลาคอมโบละทำไมมันคอมโบไม่ได้วะไม่ไหวแล้วแม่งกูเริ่มจะหัวร้อนละฮะอุ้ยไอ้เชี่ยโคตรแรงมัดไปแลกๆกันดิไม่ต้องคอมโบละน้องๆคนโหดอ่ะไม่ต้องคอมโบเข้าใจปะแต่ถ้าคอมโบมึงจะโหดกว่าเพราะฉะนั้นเชื่อพี่เถอะไปฝึกคอมโบดีสุดโอ้ยโอ้โหอันนี้ก็คอมโบเหมือนกันคอมโบ3สกิลก็ตายได้น้ำลายกระเด็นเลยกูอุ้ยแต่ผลทรายมันโกงจริงนะครับอันนี้คือมันแรงอยู่แล้วไงผลทรายอ่ะอาจจะเนิร์ฟให้สกิลไม่ได้ฝัดเหมือนเมื่อก่อนแต่ความแรงก็ยังคงทนเฮ้ยเพื่อนฮัลโหลขอเล่นด้วยหน่อยเราไปเซิร์ฟหน่อยไม่มีใครเล่นกับเราเลยอ่ะเราแบบเราโคตรเหงาเลยจ้ะโอ้ชิตเลโมจิซะด้วยมาใส่เลยละกันปุ้งเฮ้ยคอมโบใหม่พี่คิดขึ้นเองวันช็อตเหมือนกันครับน้องโคตรตึงอ่ะคิดเองแบบจากสถานการณ์จริงล้วนๆตอนนี้มีคนบวกกันเชี่ยได้เวลาฮีโร่มาละจ้าได้เวลาฮีโร่ละจ้าโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมึงจะพร้อมใจกันลุมกูเกินไอ้สัสมึงให้กูตั้งตัวหน่อยสักนิดไม่ได้บอกกูไปแล้วตอนแรกมันบวกกันนะพอพี่มันพร้อมใจลุมพี่เลยอะแม่งโคตรสามัคคีปุ้งอุ้ยไม่ตายอีกนิดเดียวจะแท้มาโอ้ยอีกนิดเดียวพระเจ้าพระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเฮ้ยไม่นะซิปหายละแม่งรอดได้ไงหนีไปหายไปไหนวะเฮ้ยมึงไปได้ไงวะน่ะกูถามจริงโอ้เรียบร้อย1คิวครับวันช็อตอะฮะสกิลว่าวบ่กูจื่นเลยเมื่อกี้งงเลยสกิลว่าวเฉยไปไปได้ไงมึงบังอาจหลบสกิลกูสกิลที่แบบป่าหรอกกูใช้ไม่โดนเองตายดิครับรออะไรล่ะเฮ้ยบอกให้ตายมึงไม่ฟังเหรอเฮ้ยบอกให้ตายไงมึงแกล้งตายให้หน่อยดิเพื่อนโอ้ยเนาะไม่แกล้งตายใช่ไหมเอาเรียบร้อยเออก็บอกให้แกล้งตายให้เรียบร้อยก็จบจะได้ไม่ต้องมาตายแบบทรมานเข้าใจอุ้ยแน่นั่นไงแม่งมัดคือพี่พยายามคอมโบแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่น้องๆรู้นะว่าผลสายฟ้ามันเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องแบบมีมั่วบ้างอะไรอย่างนี้ไอ้เหี้ยใครจะเป็นคอมโบโดนทุกดอกกับเว้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยลุมโอ้แอดมินมึงปล่อยให้ไก่มันลุมกระทืบกูอย่างนี้ได้ไงวะฮะไอ้สัสมึงแบนมันหมดทั้งเซิร์ฟเลยนะกูไม่ไหวละอะไรคลิปนี้พี่คงต้องจบแล้วครับพี่หัวร้อนมากเลยอะชีวิตไอ้เหี้ยชีวิตพี่แบบประสบมากเลยช่วงนี้น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับ